เฮ้ยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะจากไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะก็อยู่ในช่วงคลังแตกนะผมก็เราจะมาอัปเดตรีวิวปืนของเกม Black Squad กันนะฮะแบบเพื่อนๆตั้งใจเฮ้ยปืนไหนน่าสนใจว่ะปืนไหนเข้าใหม่บอกเลยฮะผมแจ้งอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะแล้วก็จะไล่มารีวิวปืนนะถ้ามีนะสกินแต่ถ้าเป็นตัวปืนออปชั่นธรรมดาไม่มีสกินอะไรเงี้ยซื้อได้เลยจัดให้นะครับผมก็ซึ่งเราก็อยู่วันนี้นะฮะเราก็จะอยู่กับปืน AEK 973 Cool Sun Black and White นะฮะซึ่งจะเป็นช่วงอีเวนต์ของ Cool Sun นะฮะก็กล่องนี้นะฮะปืนนี้จะหาได้จากกล่องสุ่มนะผมกล่องสุ่มนะตอนนี้ลดราคาเหลือ70ซันนะผมก็คือเป็นเจ้าตาดวงอาทิตย์แล้วเนาะซึ่งปืนนี้นะครับผมจะมีคัสติตัสก็คือแม่นยำ68นะฮะพลัง49ระยะ79อัตราการยิง49มั่นคง43เคลื่อนที่83กระสุน40ทับ120นัดนะครับซึ่งปืนนี้นะฮะจะพิเศษตรงที่ไม่มีเครื่องยิงระเบิดนะแม่งไม่มีเครื่องยิงระเบิดนี่พิเศษตรงไหนวะแบบยิงระเบิดก็ไม่ได้ไม่มีเครื่องยิงระเบิดเนี่ยการที่มันไม่มีเครื่องยิงระเบิดแตกต่างจากตัว AEK 973ของตัว GL นะฮะมันดีขึ้นตรงที่อย่างแรกนะครับผมวิ่งไวขึ้นจัดๆเลยชัวเพิ่มขึ้นมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะเพิ่มขึ้นมา7เนาะแล้วก็กระสุนนี้ให้มาโคตรจุใจเลยอะจาก30เป็น40นะถ้าผมจำไม่ผิด10นัดอะแล้วปืนนี้เป็นปืนที่แบบดาเมจแบบใครๆก็รู้กันอยู่แบบยิงหัวนัดเดียวจอดอะไรเงี้ยไม่ใส่เก็บเสียงถูกปะยิงหัวนัดเดียว100 100เท่าไหร่วะ110หรือ101ไม่แน่ใจพอเก็บเสียงเหลือ99อ่ะคือแบบหัวนี่แบบโอ้เอาชัวร์ตายแน่นอนแล้วเป็นปืนที่แบบยิงหัวง่ายมากมากเลยเพราะว่าเขามากับกล้องที่เป็นตัวดอทก็ไม่ใช่ตัวดอทเขาเรียกว่าตัวเหมือนเป้าสามเหลี่ยมอะเนาะมันจะทำให้เล็งง่ายขึ้นนะฮะซึ่งสกินเราพูดถึงเรื่องสกินดีกว่าสกินเนี้ยครูซันก็คือเหมือนพระอาทิตย์ใจเย็นถูกป่ะแล้วก็แบ็คแอนด์ไวท์ก็คือประมาณว่าสีเป็นโทนแบบขาวดำเป็นปืนโทนขาวดำเอฟเฟครีโหลดก็ไม่มีอะไรนะครับผมเอฟเฟครีโหลดไม่มีอะไรเลยก็จะต่างจากตัวของอีเวนต์คราวที่แล้วนะฮะเป็นไงล่ะครับผมปืนนี้น่าใช้ใช่ไหมล่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมชอบใจนะฮะก็ช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ Channel ผมด้วยนะฮะเนาะแล้วก็ Call Back Squad อย่าพลาด Channel ผมครับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายเฮ้เย้